ดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นโลกยุคใหม่จริงๆนะเป็นเทคโนโลยีใหม่จริงๆเพราะฉะนั้นก็หวังนะฮะว่าวีดูเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความร่วมมือแล้วก็เป็นการสเกลอัพดิจิทัลเทคโนโลยีอันหนึ่งนะฮะของสังคมของเราการที่เราทำตรงนี้ยังไงเราก็ต้องตอบสนองสังคมด้วยก็คือเราต้องเดินหน้าเป็น ESG การที่เรารักษาสิ่งแวดล้อมการที่เราใช้สินค้ากรีนชอยส์หรือสินค้าที่กรีนยิ่งขึ้นหรือการที่เราทำให้สังคมเป็นคาร์บอนต่ำนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะเดินไปในปีนี้ ESG พร้อมแล้วที่จะช่วยผลักดัน New Economy Digital Economy ร่วมกับทุกคนคือ Better Living Better Health แล้วก็ Better Future เรื่องของ Digital Technology เนี่ยมันเป็นโลกยุคใหม่จริงๆนะเป็นเทคโนโลยีใหม่จริงๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาออกมาได้ผมคิดว่าถึงระดับที่สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของคนได้ละไม่ใช่เฉพาะแค่ชีวิตประจำวันของคนอย่างเดียวเนี่ยภาคธุรกิจเองสังคมเองเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบนี้เนี่ยไป transform นะการใช้งานไป transform การใช้ชีวิตหรือไป transform ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจเนี่ยทำให้ประโยชน์เกิดขึ้นได้ทุกองค์กรมีเป้าหมายในเรื่องของ net zero การที่พยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็นซีโร่ให้ได้ SCG เอง2050เราตั้งเป้า Net Zero เพราะฉะนั้นเนี่ย Digital Technology เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เราไปถึงจุดนั้นได้จากนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะก้าวไปในสเต็ปถัดไปที่จะเป็นการลดให้ได้มากขึ้นหรือเป็นการที่จะทำให้เราหาโซลูชันอื่นๆเพื่อไปช่วยให้ลูกค้าหรือคนที่อยู่ใน Value Chain ของเราเนี่ยไปถึงจุดตรงนั้นได้องค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะทำคนเดียวได้จะต้องคอลลาเบเรตกันจะต้องร่วมมือกัน1+1เนี่ยมันไม่ใช่2ไม่ใช่3ไม่ใช่4ต้องเป็น10 20อะไรต่างๆเหล่านี้ตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทำให้เกิดแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะทำให้องค์กรสามารถที่จะทำให้คนอินเวนเตอร์มาเจอกันนะฮะแล้วก็มีขบวนการในการพัฒนาสเกลอัพนะฮะพวกเทคโนโลยีเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้มากขึ้นมีประโยชน์เราสามารถก้าวไปได้เราก็สามารถที่จะมองหาเห็นทางที่จะพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไปได้We Do by SCG นะก็ฟังชื่อนะดูเหมือนกับแบบนะเน้นในเรื่องของการทำแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการร่วมมือเพราะนอกเหนือจากการที่เรามีการพัฒนามีการลงทุนในเรื่องของ Research Development เกี่ยวกับ Digital Technology แล้วเนี่ยเราใช้ effort อีกอย่างนึงในการที่ร่วมมือกับองค์กรอื่นไม่ว่าจะเป็นองค์กรด้านการศึกษาองค์กรที่ทำเรื่องเกี่ยวกับรีเสิร์ชหรือแม้กระทั่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนอกอุตสาหกรรมมาร่วมสร้างสรรค์อินโนเวชันให้เกิดขึ้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นก็หวังนะฮะว่าวีดูเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความร่วมมือแล้วก็เป็นการสเกลอัพดิจิทัลเทคโนโลยีอันหนึ่งนะฮะของสังคมของเราแนวทางธุรกิจของเราเนี่ยแน่นอนนะครับเราต้องตอบสนองลูกค้าให้ได้ดีที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถตอบสนองได้หลักๆที่เราทำอยู่ก็คือ2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือทำไงให้เขาเข้าถึงเราได้ง่ายนะครับก็คือแนวทางที่เราเรียกว่าตอนนี้เรามี Omni Channel คือเอาดิจิตอลกับฟิสิคอลมาเจอกันอีกด้านนึงในการตอบสนองลูกค้าก็คือพัฒนาผลิตภัณฑ์และก็พัฒนาพวกที่เป็น Service Solution ให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายเราก็สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยได้การที่เราทำตรงนี้ยังไงเราก็ต้องตอบสนองสังคมด้วยก็คือเราต้องเดินหน้าเป็น ESG นะครับ ESG ก็คือการที่เรารักษาสิ่งแวดล้อมการที่เราใช้สินค้ากรีนชอยส์หรือสินค้าที่กรีนยิ่งขึ้นหรือการที่เราทำให้สังคมเป็นคาร์บอนต่ำนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะเดินไปในปีนี้ดิจิตอลกับเทคโนโลยีเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวละครสำคัญในทุกเรื่องที่เราทำนะครับไม่ว่าจะเรื่องที่เกี่ยวกับลูกค้าไม่ว่าจะเรื่องที่เกี่ยวกับ ESG และไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงงานและก็ซัพพลายเชนของเราเนี่ยจะไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นของตัวเองทั้งหมดทั้งร้อยความตั้งใจเราแค่ 20-30% นอกนั้นเนี่ยเราทำเป็น Open Innovation ก็คือเชื้อเชิญให้พาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมหรือแม้กระทั่งภาคการศึกษาเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับเราเพื่อที่จะทำใ
innovation หรือ solution ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสมบูรณ์อันนี้มันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยควรจะมุ่งหน้าไปสู่ innovation กับเทคโนโลยีSCG พร้อมแล้วที่จะช่วยผลักดัน New Economy Digital Economy ร่วมกับทุกคนธีมจึงเป็น To Get There Together นะครับทีนี้คำว่า Get There เนี่ยไปไหนก็คือไปในการพัฒนารายได้ใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆที่มาจากเรื่องของ Deep Digital มากขึ้นนะครับโดยที่เราขยายเป็น3อันก็คือ Better Living Better Health แล้วก็ Better Future เราก็จะมีส่วนที่เรียกว่า Partnership Wall ที่เอาทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยนำนวัตกรรมมาโชว์ร่วมกันนะครับมีโซลูชันให้ดูอย่างละเอียดมีตัวอย่างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมสามารถทดลองเล่นแล้วจับต้องได้นวัตกรรมที่ commercialize แล้วเราก็จะมีเรื่องของ Trinity Smart Living Platform นะครับที่เราได้เริ่มทำตลาดไปเรียบร้อยแล้วเอามาโชว์ให้ดูเอามาให้ได้ลองสัมผัสจริงนะครับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของทางด้าน Smart Healthcareนะครับมีดูแคร์มาด้วยสมาร์ทวอชที่เป็นเวอร์ชันของคนไทยที่เราร่วมพัฒนาให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่โปรเจกต์หนึ่งเราสามารถทำให้คอมพิวเตอร์พูดคุยภาษาไทยได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องมีคลาวด์โดยไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตเราสามารถนำความสามารถบนคลาวด์นั้นน่ะลดขนาดจนกระทั่งมันรันอยู่บนอุปกรณ์ขนาดเล็กโดยไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับอันนี้เป็นอันแรกเลยที่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันที่สอง mixed reality headsetที่มีเรสโซลูชันที่ดีที่สุดในโลกเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเหมือนกันเราก็เอามาโชว์อันนี้มี potential ในการทำเรื่องของ training simulation นะครับอันที่3 concept drone in the box เป็นอุปกรณ์ที่สามารถปล่อยโดรนขึ้นไปทำงานโดยไม่ต้องมีคนเกี่ยวข้องเลยโดรนสามารถกลับมาลงกล่องได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ทันทีเราขึ้นไปปฏิบัติงานต่ออันนี้ก็เป็นการโชว์ครั้งแรกในเมืองไทยเหมือนกันเราจะมีการนำบูธเนี้ยไปตั้งโชว์ที่ SCG ด้วยนะครับก็อยากจะชวนนะครับถ้าสนใจแล้วไม่ทันมางานเทคซอร์สเดี๋ยวเราไปดูที่ SCG ด้วยกัน